ครับวันนี้รับเงินเยียวยาจากภาครัฐนะครับเกษตรกรท่านปลัดอาวุโสบางสุนเนินนะครับท่านรุ่นนายสินมานักงานนะครับก็พูดคุยกับพี่น้องชาวอำเภอสุนเนินนะครับทำข่าวๆนะครับคุณลุงชื่ออะไรครับเนี่ยคำพันธ์อยู่บ้านอะไรทุ่งกระแบงมะเขือใหม่มะเขือใหม่เนาะวันนี้รับเยียวยา 5,000 ใช่ไหมครับจากภาครัฐนะครับคุณลุงชื่ออะไรครับเนี่ยเรืองครับจากบ้านไหนอุตสงค์ครับอุตสงค์มะเขือเก่าวันนี้รับเยียวยา 5,000 ครับเยียวยา 5,000 นะครับรับข่าวสารจากไหนเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจากผู้นำหมู่บ้านครับผู้นำเป็นคนบอกคนเข้าแล้วเนาะผู้นำบอกก็ไปเช็คดูด้วยครับเอาเข้าจริงไหมก็รับมาแบบสนใครไม่มีความจำเป็นก็ไม่ต้องถอนหมดก็ได้นะครับเงินไม่หายไปไหนมันง่ายจะจำเป็นเพราะไม่ได้ทำงานนานตอนนี้ทำอะไรครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ไร่เลยปลูกอะไรปลูกมันปลูกอะไรปลูกมันปลูกอ้อยปลูกมันมันปีที่แล้วเราโดนหนอนกระทู่ไหมมันไม่โดนนะก็โพดโดนเลยก็โพดโดนใช่ไหมใช่แต่มันเจอแร่งมันเจอแร่งหัวไม่ค่อยดีโปรเจกต์ตัวบนอะไรนั้นโพกลางเห็นเขาหักยอดหักยอดอันนั้นเขาโดนใช่ไหมราคาก็ไม่ดีด้วยอ๋อราคาก็ไม่ดีด้วยเนาะวันนี้คุณลุงลุงปลูกอะไรอยู่ปลูกอ้อยครับปลูกอ้อยเป็นไงเบื้องอ้อยมันปีที่แล้วมันแรงครับมันแรงแรงอ้อยมันมีผลไหมมีผลเลยมันแรงนี่นะครับไม่มีน้ำเนี่ยแล้วมันตายมันไม่ตายครับไม่สมบูรณ์มันก็ไม่เต็มที่นี่อ๋อปีนี้ก็ต้องรอดูดินฟ้าอากาศด้วยเนาะแล้วก็ได้เงินเยียวยาพอได้บรรเทาบรรเทาราคาเป็นเพราะพวกเราราคาต่ำลงทุกปีราคาไม่ค่อยกันดีกันด้วยนะครับก็เป็นตลาดอุโสนะครับก็เดินพบปะพี่น้องประชาชนจอสมเนินครับวันนี้พี่มารับเงินเยียวยาใช่ไหมเกษตรกรหรือว่าคนไทยไม่ทิ้งกันเกษตรกรครับอยู่บ้านไหนครับเนี่ยบ้านทะเลบ้านทะเลตำบลเสมาเนาะปลูกอะไรตอนนี้ปลูกข้าวปลูกอ้อยปลูกมันครับของเรามีปัญหาเรื่องแรงไหมแรงฟังนี่ก็แรงเนาะครับฟังนี่แล้วก็แรงกำลังเป็นกำลังใจนะครับก็ได้เงินเยียวยาก็เบาๆไปนิดนึงลุงอยู่บ้านไหนครับเนี่ยวังลางน้อยวังลางน้อยปลูกอะไรมาวังลางน้อยผมไม่ได้ทำอะไรเนี่ยรับเงินเยียวยาคนไทยไม่ทิ้งกันเนี่ยได้เท่าไหร่วันนี้หมื่นหนึ่งเลยโอ้วันนี้เข้าวันที่สองเลยได้หมื่นหนึ่งอ๋อครับผมตามตักให้เช็คเองเรารู้เพราะผู้ใหญ่ประกาศบอกเนาะเข้าเป็นไหมสินะสายเข้าเป็นไหมเข้าเช็คเองเป็นไหมเช็คไม่เป็นปัญหาผู้สูงอายุนะครับสองแล้วที่ผู้ใหญ่ประกาศใช่บ้านอะไรครับคือบลาน้อยครับท่านปลัดอุโสอำเภอสุนเนินนะครับท่านอำนวยสินมานักงานนะครับก็พูดคุยกับพี่น้องชาวสุนเนินครับเธอเป็นห่วงแล้วก็เลยมาขอรายชื่อจากผู้จัดการก็อนุให้ความเคารพครับนะครับเราก็เอาไปให้กำนันก็ให้ผู้ใหญ่บ้านครับผมครับเราต้องการให้คนมีรอยยิ้มนะครับรับเงินก็มีรอยยิ้มต้องปลอดโรคด้วยนะครับใส่หน้ากากอนามัยเงินเข้าบอกเงินเข้าแค่หมื่นเดียวเข้าจักบาทเข้าจักบาท5,000นะครับแค่หมื่นเดียวตั้ง5,000ความจำเป็นต่างๆกันครับท่านครับเดี๋ยวเราก็พูดคุยกับหลายคนนะครับพี่อยู่บ้านไหนครับเนี่ยหนองม่วงจ้ะหนองม่วงนี่เรารับเงินเยียวยาคนไม่ทิ้งกันหรือว่าเกษตรกรเกษตรจ้ะหนองม่วงปลูกอะไรหนองมันหนองม่วงนี่หนองสัตว์หนองเราเนี่ยเนาะหนองสัตว์หนองเราหนองม่วงหนองม่วงเขาได้เจ้าวาดใหม่ยังเกียรติมรณะเนาะเรามีผลไหมปลูกตอนนี้เราปลูกอะไรอยู่ไม่ได้ปลูกมันแรงนะมันแรงปลูกแรงมันตายหมดเลยเนี่ยครับตอนนี้ก็ได้เงินเยียวยาจากภาครัฐ5,000นะครับพี่อยู่บ้านนะครับเนี่ยนี่แหละน้องม่วงเหมือนกันนะครับน้องม่วงปลูกอะไรอยู่ปลูกมันมันตอนนี้ได้ผลไหมมันโอ้ไม่ได้ผลหรอกมันหัวเล็กทีนี้แรงแรงแรงนานโหดแรงครับพี่น้องชาวนราบัตรกอกเนี่ยดูคิวสุดท้ายกี่คนมาทำไมเนี่ย
รับเงินเยียวยาเกษตรกรหรือว่าภาครัฐเกษตรนี่ได้ 5,000 บาทนี่เนาะตอนนี้สบายดีไหมสบายดีเนาะ อยู่บ้านกอกนะครับ นะครับท่านประหลัดอุตสาหกรรมสุนเนินนะครับท่านดำเนินสินบรรณาการก็ทำข่าวพี่น้องชาวเพื่อสุนเนินนะครับด้วยความเป็นห่วงจากภาครัฐนะครับมาตรการเยียวยานะครับเกษตรกร 5,000 บาทนะครับแล้วก็จากคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับใครดูบรรยากาศที่ทกศสุนเนินอำเภอสุนเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับเจ้าหน้าที่ก็รอคิวนะครับสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่นิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับคนมารับเงินเยียวยานี่เราไปเบิกเงินให้เลยใช่ไหมใช่ค่ะเราให้เขามานั่งรอตรงนี้เนาะวันนี้คิวเยอะมั้ยรู้มั้ยรู้คิวก็ตามที่ประมาณ60คนบางคนเขาก็กดจาก ATM ใช่ไหมแต่เราบริการไม่ต้องให้เขาไปคะแนนข้างในเนาะจัดระยะห่างทางสังคมนะครับกับทางธนาคารทกสอำเภอสุนเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับ